สวัสดีด้วยจ้าพบกันอีกแล้วนะคะเนาะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันสวนหลังบ้านคือเก่าค่ะสวนหลังเฮือนนะจ๊ะเด้อกับอากาศแสนดีเนาะค่ะเนาะกำลังว่าน่ะปั๊บมุมกล้องเพราะว่ากล้องมันอัดถ่ายแล้วค่ะกล้องอันนี้ก็ได้กล้องเอ้ยนี่ก็แปลกอยู่ด้วยค่ะเวลาบ่อยากเฮืออัดพันอัดเนาะค่ะเนาะเวลาอันอยากเฮืออัดพันซื่ออยู่ค่ะอันนี้เอ้ยก็เว้าตามสไตล์เอ้ยแต่ว่ามันเป็นความจริงเนาะจ้าสงสัยเอ้ยไปเอ็ดเอ้ยไปปั๊บตะเลอเพิ่นค่ะมันก็เป็นบางมื้อนะคะเอ้ยหรือว่าเอ้ยเล่นแล้วไปปั๊บแล้วมันเป็นกองสัมผัสเนาะค่ะเนาะนางเทือกว่าอย่างบ่ได้อัดซินี่หันอัดไปแล้วค่ะนางเทือกก็เห็นตัวเองอันแปลกๆดีเนาะค่ะเนาะแบบอันขำๆก็เลยลงไปนะคะนางเทือกเห็นคลิปอันเอ้ยนี่เหล่าเอ็ดตะเลอก็คือว่ามันเป็นคือกองอัดเองเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็กองอัดเองค่ะกำลังว่าน่ะเลื่อนมุมล้านน่ะหันมุมก็เลยบ่หันเลยปล่อยบ่มีเลยเด้อจ้ะเด้อบ่หันไปหันมาแล้วมันหุ่นห่วยกันเนาะค่ะเนาะหุ่นห่วยอยู่เด้อค่ะเพราะว่าอันเลื่อนกล้องนี่ก็แล้วเธอพันอันเฮาแบบอัตโนมัติเนาะค่ะเนาะเลื่อนไปเพิ่นเลื่อนไวๆเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นหลายตามันเด้อมาตัดแต่งเพิ่นเอ้ยเพิ่นบ่ค่อยได้ทําบ่เลยนะคะแล้วเธอก็ย่อออกมาเป็นคลิปสั้นก็เพื่อนๆก็บอกว่าเอ้ยตุ๊กตาเจ้าเอสเตอร์คลิปเจ้าคือเป็นแบบนี้ค่ะมีเยอะอยู่ค่ะหลังเทื่อหันเอ้ยก็ว่านำคลิปเอ้ยหลังเทื่อเอ้ยไปเบิ่งแล้วมันบล็องโก้มันคือมันลบไปหมดเลยค่ะก็มีด้วยค่ะก็เลยงงว่าเขาไปกดตะเลออยู่บ่ก็คือนั่นแต่ก็บ่ได้เอสเตอร์เนาะค่ะเพราะว่ามันโบแมนคลิปเขาบ่ได้ไปเว้าขนว่างั้นเถอะปะคลิปเอ้ยมันโบแมนไปยันเสื้อลายเผื่อเนาะค่ะเนาะเว้ากันตรงมันเป็นคลิปแม่บ้านต่างแดนยุโรปเนาะค่ะเนาะพามากินกาแฟตามสไตล์อันของเอ้ยที่ว่าสไตล์เอ้ยแล้วก็มันเป็นอันวิถีชีวิตของเอ้ยแบบนี้เนาะค่ะเนาะอยู่นําเฮือนนะคะอะอันนี้นั่งย้อนแสงบ่ย้อนแสงอันนี้ก็อันพระอาทิตย์พระมาบังอันก็ไม้นี่ซะเลยบ่ได้มันเลยเป็นพุพุพพก็บ่เป็นตื่นได้ค่ะอะกาแฟค่ะยกสูงไปหรือว่ายกต่ำไปบ่เห็นเด้นี่ค่ะนั่งเบียวอยู่เด้นี่เนาะกาแฟได้จ้ะเด้อกาแฟกาแฟกาแฟโคฟี่โคฟี่เล็กบักกี้โคฟี่มื้อนี้อันกินต้มไข่คืออยากกินก็กินเรียบร้อยแล้วค่ะเอ้ยก็ได้กินต้มไข่ต้มไข่3นาทีเนาะค่ะเนาะแบบเหนียวๆข้างในก็แซ่บเด้อค่ะไข่สดๆก็กินไปแล้ว2ฟองค่ะปกติเพิ่นจะกินฟองเดียวรอ2ฟองเด้อแซ่บก็เป็นบางครั้งเนาะค่ะเนาะบางครั้งก็บ่แม่นว่าทุกอย่างอันจำกัดตามความรู้สึกเฮาบ่ค่ะมื้อเลยอยากกิน2ฟองเอ้ยก็รอเลย2ฟองค่ะไข่ต้มเหนียวๆก็บ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อเกลือบ่ได้ซื้อแซ่บค่ะเอ้ยเพิ่นชอบกินจ้ะคือมันเป็นไข่อันคันเอิ้นไข่แต่ไข่ย่างมาตูมเนาะค่ะเนาะก็แซ่บเด้อค่ะแซ่บไปอีกแบบนึงรู้สึกว่าน่ะจามแล้วนี่ค่ะเพื่อนบ้านเพิ่นเอาอันสัตว์เลี้ยงมาปล่อยอันถูกเนาะค่ะเนาะตรงนี้เพิ่นบ่เฮาปล่อยเพิ่นเฮาย่างอันนั้นที่ซื้อเพิ่นก็บ่ได้ทําแล้วค่ะเพิ่นก็ต้องย่างไปอีกเขตนึงเนาะค่ะเนาะคําสั่นเพิ่นปั๊บฮัลโหล
ฮัลโหลคุยมั่วเคยอ่ะวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะของแต่ละคนก็บ่ว่ากันแม่นบ่ค่ะถ้าเลี้ยงกันสัตว์เลี้ยงในบ้านก็ต้องเอาพันออกกําลังกายเนาะค่ะเนาะเดินออกกําลังกายปล่อยทุกข์ของทุกข์คนก็คือกันเนาะค่ะเนาะคนคือกันสัตว์มันก็อยากเข้าห้องน้องห้องน้ําคือกันบ่ว่าค่ะอยากฉี่อยากเหี่ยวอยากอึว่างั้นเด้อบางพี่นกก็ว่อนอยู่เด้อค่ะนี่เอ้ยว่าอัดคลิปแล้วเอ้ยน่ะไปเฮือน้ําดอกไม้เอ้ยค่ะอยู่หน้าบ้านน่ะไปอันเพราะว่ามื้อนี้มันอยากเป็นอากาศอันแดดหลายอยู่น่ะไปเอาน้ําเฮือเพิ่นข้างหลังสวนนี่ว่ามื้อแหลงนี่จังหนาเอาเฮือหมดไปแล้วอีกหนึ่งถ้วยค่ะกาแฟก็กินยำเลยจังได้อัดเนาะค่ะเนาะบ่แม่นว่าบ่กินแล้วมาอัดก็เฮ็ดบ่ได้อีกแม่นบ่ค่ะเพราะว่ามันก็ฝืนเนาะค่ะเนาะมันบ่แม่นเวลาดื่มก็บ่ได้ดื่มเลยค่ะตอนเช้าๆนี่ก็ตื่นขึ้นมานี่ก็ดื่มน้ําเนาะค่ะเนาะน้ําแก้วลงมาอันห้องครัวก็กดกาแฟทํากาแฟหอมๆก็ชื่นใจเนาะค่ะเนาะมันเป็นวิถีชีวิตเอ้ยว่าหั่นดื่มกาแฟก็พั่นมีแหงเพราะเฮาชินว่างั้นเด้อปะถ้าคนบ่ชินพั่นก็บ่ดื่มเนาะค่ะเนาะมันก็ว่ามันขมมันใหญ่ว่างั้นเด้อถ้าเฮากินก็พั่นตื่นขึ้นมาว่าพั่นอยากหอมหอมกาแฟพั่นความรู้สึกสดชื่นเด้อค่ะก็ตื่นตัวว่างั้นเด้อปะอันนี้แห้งใส่เฮือฝังตามสไตล์เอ้ยเนาะจ้ะเด้อกาแฟก็หมดถ้วยแล้วค่ะเอ้ยน่ะไปฮดน้ํามันดอกไม้นาเหินเอ้ยเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันก็มีแต่คําว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะที่มาทักทายกันค่ะมาพบกันคู่มือเนาะค่ะเนาะอันบ่พ้อคู่มือก็บ่เป็นเตื้อถ้ากี้ฮอดกันก็กดเข้ามาหากันค่ะอยากกินกาแฟก็มานั่งนําสวนนําเอ้ยก็กดเข้ามาอันนั่งนํากันเนาะค่ะเนาะพาตากแดดนําด้วยค่ะนางเทื่อหั่นก็เฮามีความสุขมื้อนี้มื้อใหม่วันใหม่สดใสสดชื่นนะจ๊ะเด้อเอเตอร์ทําเตื้อก็สมความปรารถนาเนาะค่ะเนาะอยากไปยืนตรงจุดเลยก็ไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้นะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะเป็นเอ้ยก็เป็นกําลังใจเฮ้อทุกคนตลอดด้วยจ้ะเด้ออันมีแต่คําว่าขอบคุณแล้วก็พอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ